สวัสดีครับวันนี้ผมมารีวิวตัว power bank osen e 13นะครับตัว power bank osen e 13ตัวนี้นะครับจะมีความจุแบตอยู่ที่ประมาณ 25,000 แอมป์นะครับวัสดุภายนอกก็จะเป็นตัว abs แข็งแรงอย่างดีนะครับทั้งหมดเลยนะครับซึ่งความสูงอยู่ที่ประมาณ170นะครับความกว้างอยู่ที่80แล้วก็หนาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ20นะครับ20เซนนะครับแล้วก็หน้าปัดก็จะโชว์เป็นแผ่นชิปให้เราได้เห็นด้านในเลยนะครับเป็นลักษณะเปลือยแล้วก็จะมีแถบสถานะไฟต่างๆนะครับก็คือสถานะแรกก็จะเป็นสถานะแบตชาร์จแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสถานะแบตนะครับถ้าเกิดเราเสียบสถานะแบตชาร์จเนี่ยไฟสีส้มเนี่ยก็จะขึ้นมานะครับส่วนไฟสถานะแบตเนี่ยก็จะถ้าเต็ม4ขีดก็คือ 100% 3ขีดก็คือ 75% ลดหลั่งลงมานะครับส่วนพอร์ตที่ E43 ตัวนี้ให้มานะครับก็จะให้มาทั้ง4พอร์ตเลยนะครับ4พอร์ตตัวนี้ก็จะมีไพ่ A2 ไพ่ C2 นะครับซึ่งการส่งพลังงานของตัวไพ่ A เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ18วัตต์นะครับออกอย่างเดียวแต่ถ้าเป็นตัวไพ่ C เนี่ยก็จะมีทั้งเข้าแล้วก็ออกนะครับอยู่ที่30วัตต์นะครับตัวนี้จะชาร์จอยู่ที่ประมาณ5รอบนะครับสำหรับแบตลูกใหญ่ๆมือถือทั้ง iPhone ทั้งมือถือ Samsung นะครับจะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ5รอบนะวัสดุภายในกล่องนะครับก็จะมีตัว power bank แล้วก็จะมีถุงใส่ power bank มาให้นะครับแล้วก็จะมีสายชาร์จให้ในตัวนะครับอันนี้ถ้าเพื่อนๆสนใจฝากกดตะกร้าหยิบซื้อได้เลยนะครับขอบคุณครับ